อยากถามว่าชาวยุโรปกับชาวเอเชียถ้ามีเพศสัมพันธ์กันจะมีปัญหาอะไรไหมคะเป็นรักต่างเชื้อชาตินะครับที่เขาถามนี่เขากลัวเรื่องขนาดเขามักจะคิดว่าผู้ชายชาวยุโรปตัวโตๆเนี่ยจะต้องมีอวัยวะขนาดกำยำล่ำสันแล้วผู้หญิงไทยตัวเล็กๆจะไปสู้ไหวหรือ อันนั้นนั่นเราจะต้องมานั่งนึกนะครับว่าอวัยวะส่วนนั้นที่เราเรียกว่าจุดซ่อนเลนหรือว่าส่วนสงวนผู้หญิงนั่นน่ะเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เราเห็นไหมครับตัวมดลูกอันแค่นี้เท่านี้นะครับพอถึงตอนจะท้องมันใหญ่อย่างนี้เนี่ยครับลูกตัว3กิโลเข้าไปได้นะแล้ว3กิโลขนาดศีรษะเท่าไหร่รู้ไหมน้องๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางศีรษะเด็กแรกเกิดขนาดปกติ 9.5 ซมลองนึกซิว่าขนาดไหน 9. ใหญ่กว่ากำปั้นอีกไหมครับประมาณกำปั้นได้ไหมครับ 9.5 ซมเนี่ยผ่านออกมาได้9.5 ซมยังเบ่งผ่านมาได้และสัมมหาอะไรกับอีกระปีติ๋วแค่นั้นมันจะใหญ่สักแค่ไหนเชียวมันไม่มีทาง 9.5 หรอกเพราะ 9.5 น่ะมันของช้างเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคใดๆใช่มั้ยครับไม่เป็นครับครับแต่มีข้อดีด้วยนะคือเพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงไทยตัวเล็กๆแล้วแต่งงานกับฝรั่งตัวโตๆเวลาไปไหนก็ให้เขากระเตงเอวไปด้วยไม่ต้องเดินสบายซะอีกที่สำคัญเนี่ยอีกหน่อยเวลามีลูกมาเนี่ยลูกจะหน้าตาดีตามสไตล์ของเด็กลูกครึ่งด้วยนั่นเองนะครับมันจะเป็นปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องคลอดลูกอะเรื่องมีเพศสัมพันธ์อะมันเป็นปัญหาเรื่องคลอดเพราะว่าลูกทีมตัวโตถ้าเกิดเราตัวเล็กๆอะลูกอาจจะคลอดไม่ได้ต้องผ่าคลอดแค่นั้นเองครับอันนั้นก็อยู่ที่ขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ว่ามีได้รักต่างวัยรักต่างเพศรักต่างศาสนาโอเคทั้งนั้นแหละได้หมดนะครับขอให้เป็นความรักที่มีความหวังดีปรารถนาดีต่อกันนะครับ